เมืองหลวงไปสอบเป็นจองูหมายถึงว่าอาจารย์เปรียบเทียบการเข้ากรุงเทพของอาจารย์เนี่ยเหมือนกับการที่คนจีนมาสอบจองูเข้ารู้สึกกันอย่างนั้นฮะไอ้วันที่ผมพ่อเอาผมซ้อนจักรยานมาแล้วจะเข้าไปเรียนที่บังการคนเขาบอกไอ้นี่เข้าเมืองหลวงแล้วโอ้ยเขาก็รอกันเวลาเราดูคนไข้เนี่ยถ้าเราสนใจเขาจริงๆในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์เขาคิดว่าตัวคำที่บอกว่าคนไข้มันมีทั้งเรื่องคนกับเรื่องไข้ที่บางทีเราดูไม่ครบเราดูแต่ไข้ไม่ได้ดูเรื่องคนผมถึงบอกเอาไว้ที่บอกไว้นี่ไม่ได้คิดว่าเขาจะทำแต่บอกไว้ให้รู้ว่าถ้าคุณวิกฤตแล้วไม่มีทางออกให้นึกถึงแค่นี้ทิศทางออกกันเองหมายความว่าที่อาจารย์ร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือว่าทำการศึกษาแนวทางในการปฏิรูปการเมืองทำเผื่อไว้รอเวลาให้หน้าต่างเปิดยังไงบ้างครับจากป่าเขาของจังหวัดกาญจนบุรีบุรุษผู้นี้ฝ่าฟันความยากลำบากมาตั้งแต่เด็กเรียนจบแพทยศาสตร์จากสิริราชและจบปริญญาเอกทางด้านโลหิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดความพยายามที่จะพัฒนาสังคมไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจทำให้คุณหมอท่านนี้อุทิศชีวิตกับงานสาธารณสุขมูลฐานปัญหาความยากจนการศึกษาและการพัฒนาชนบทมาโดยตลอดรายการชีวิตกับงานขอพาท่านผู้ชมมาพบกับราษฎรอาวุโสหมอแม็กไซไซที่สังคมไทยและต่างประเทศให้ความเคารพยกย่องอาจารย์แพทย์ผู้พยายามจุดประกายแห่งแสงสว่างทางปัญญาแก่สังคมไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตกับงานขอพาท่านผู้ชมมาพบกับคุณหมอประเวศวสีราษฎรอาวุโสคุณหมอแม็กไซไซครูที่เป็นที่เคารพยกย่องมากที่สุดท่านหนึ่งของสังคมไทยเวลานี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับต้องกราบขอบพระคุณที่อาจารย์กรุณาสละเวลาให้เกียรติมาคุยกับเราในวันนี้ไม่เป็นไรครับยินดีครับผมขอเริ่มคุยเรื่องชีวิตอาจารย์สักนิดนึงครับได้ครับผมเข้าใจว่าอาจารย์เป็นคนเมืองกาญใช่ครับโดยกำเนิดคนเมืองกาญใช่ไหมฮะครับเมื่อ60ปีที่แล้วเนี่ยเมืองกาญนี่เป็นยังไงครับอาจารย์ครับเป็นเมืองเล็กมากทั้งเมืองเนี่ยเกือบทั้งเมืองเลยบ้านเป็นหลังคามุงจ่านะฮะยังไม่มีตึกมีตึกอยู่หลังเดียวเขาเรียกตึกนอกนั้นก็เป็นบ้านเขาเรียกตึกเพราะมันเป็นเขาเรียกตึกฮะนอกนั้นเป็นหลังคามุงจ่าแล้วไฟก็จะไหม้เป็นครั้งคราวไม่ทิ้งทั้งตลาดแต่ว่าเป็นตลาดเล็กๆผมเองออกไปอยู่นอกเมืองอยู่กองผสมสัตว์อยู่ริมภูเขาไปทางแม่น้ำแควน้อยชีวิตอาจารย์ก็โตมากับสายน้ำกับป่ากับเขามาตลอดฮะก็บางการก็เป็นอย่างนั้นฮะล้อมรอบด้วยภูเขาแล้วป่าไม้เยอะภูเขาเยอะนะก็โตขึ้นมาที่นั้นไม่เคยเห็นกรุงเทพจนอายุ15เป็นคนบ้านนอกขนานแท้ครอบครัวอาจารย์ทำอะไรครับเดิมบรรพบุรุษผมทำไร่ยาสูบไอ้ยาฉุนน่ะของไทยอาจารย์เลยต้องมาใช้มันต้องมาต่อต้านบุหรี่จนถึงทุกวันนี้กรรมพ่อก็ทำไร่แล้วต่อมาก็ล่องแพคือเอาไม้ไผ่ไปขายผูกเป็นแพแล้วล่องไปตามน้ำไปขายที่ปักน้ำเข้าไปทำอะไรไอ้โป๊ะทำโป๊ะจับปลาโป๊ะจับปลานะฮะใช้ไม้ไผ่แล้วต่อมาก็คือเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยต่อมาก็ตั้งร้านขายของชำอยู่ที่เมืองกาญมาโดยตลอดเลยขึ้นไปอยู่นู่นฮะไม่เดิมปู่กับย่าเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยหน้าถ้ำวัดถ้ำมังกรทองอยู่ทั้งนั้นพอปู่ตายย่าก็เลยย้ายเข้าเมืองเพราะกลัวโจรเยอะฮะสมัยนั้นบรรพบุรุษผมที่ทำไร่อยู่เคยถูกโจรพม่ามาฆ่าตายไปหมดก็มีอยู่แถวนั้นย่าก็เลยพาลูกเข้าเมืองแต่เสร็จแล้วพ่อกับแม่ออกไปอยู่ไอ้ข้างนอกอีกไปอยู่ที่กองผสมสัตว์บ้านอยู่ริมภูเขาเลย
ติดภูเขาห่างไปสัก10-20เมตรแค่นั้นครับเดี๋ยวนี้จะมีพี่น้องอยู่ไหมครับอาจารย์ที่นู้นก็มีญาติเพราะคนบางการนี่เป็นญาติกันทั้งเมืองมีญาติแล้วก็มีน้องชายอยู่อาจารย์เข้ากรุงเทพตอนอายุ15เข้ามาทำอะไรครับตอนนั้นก็มาเรียนเตรียมปี1จบม.6ที่บางการครับแต่ไม่เคยเห็นกรุงมาก่อนหมายถึงว่าอาจารย์จบเรียนจบม.6ที่เมืองการครับแล้วก็มาต่อเตรียมอุดมที่กรุงเทพใช่มั้ยฮะสมัยนั้นค่านิยมนี่ก็เริ่มมีแล้วใช่มั้ยฮะเรื่องเรียนแพทย์เรียนวิศวะเรียนอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มีฮะทำไมอาจารย์ถึงเรียนแพทย์ก็มีอยู่บ้านนอกเนี่ยคนไม่ทราบทำไมคนเขาบอกตั้งเด็กๆแล้วเขาชี้ว่าเด็กคนนี้โตขึ้นต้องเป็นหมอมันก็ฝังใจอยู่งั้นนะเขาที่ชี้นี่ใครชี้ก็ญาติพี่น้องพ่อแม่ต่างๆทำไมฮะทำไมไม่ทราบทำไมเป็นเพราะอาจารย์เรียนเก่งอะไรฮะก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าใครๆคนอื่นเขากำหนดมาหมดละทีนี้เราเป็นเด็กบ้านนอกอ่ะก็ใฝ่ฝันตอนนั้นต้องหาบน้ำจากแม่น้ำแควน้อยขึ้นมาบนบ้านทุกวันอ่ะทีนี้ตะลิ่งมันสูงหาบแล้วต้องหยุดพักเพราะเด็กตัวเล็กไปปีใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องหยุดพักที่ริมตะลิ่งก็มองภูเขามองเมฆมองอะไรแล้วก็ฝันว่าวันหนึ่งจะไปเรียนที่กรุงเทพทั้งที่ไม่รู้ว่ากรุงเทพหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยเห็นแล้วแต่ว่ามีพี่ชายมาเรียนก่อนเข้ามาเรียนธรรมศาสตร์แล้วก็อาศัยอยู่ที่วัดอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยพระท่านเป็นคนเมืองการแม่มาฝากสมเด็จพระสังฆราชอยู่ที่วัดบวรนอกจากฝันที่จะมาเรียนกรุงเทพแล้วเนี่ยในวัยเด็กอาจารย์ฝันอะไรอีกฮะมีไหมฮะความฝันในวัยเด็กอยากจะเป็นไอ้นู่นไอ้นี่เป็นอะไรต่ออะไรไม่มีฮะไอ้นี่มันก็อาจจะเป็นข้อเสียที่ว่าผู้ใหญ่มาชี้ว่าคนนี้จะเป็นหมอมันเลยไม่ได้ฝันให้มันหลากหลายออกไปก็ฝันแต่ว่าจะมาเรียนกรุงเทพจะเรียนให้ได้ดีเพราะว่าเด็กๆไปอ่านเรื่องจีนเรื่องจีนว่าที่เมืองจีนเนี่ยทั้งแผ่นดินเลยคนนี้จะซุ่มดูหนังสือกันแล้วก็จะไปสอบเป็นจองงวน ว่าวันหนึ่งเราจะเข้าเมืองหลวง ไปสอบเป็นจองงวนอ๋อหมายถึงว่าอาจารย์เปรียบเทียบการเข้ากรุงเทพของอาจารย์เนี่ยเหมือนกับการที่คนจีนมาสอบจองงวนเขาเรื่องกันอย่างนั้นฮะไอ้วันที่ผมพ่อเอาผมซ้อนจักรยานมาแล้วจะเข้าไปเรียนที่บางการน่ะคนเขาบอกไอ้นี่เข้าเมืองหลวงแล้วโอ้ยเขาก็รอกันแล้วเข้ามาเรียนกรุงเทพนี่อาจารย์รู้สึกยังไงฮะจากที่อาจารย์เรียกตัวเองว่าเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยแล้วเข้ามาเรียนกรุงเทพก็กรุงเทพมันก็ใหญ่โตมีรถลาเยอะแยะสมัยนั้นนะถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็เทียบกันไม่ได้เพราะขนาดนั้นเนี่ยต้นไม้ยังเยอะคลองก็ยังเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเด็กบ้านนอกก็รู้สึกมันใหญ่ไปไหนไม่ถูกขึ้นรถรางไปไหนก็ไม่ถูกจะไปซื้อหนังสือต้องให้เพื่อนพาไปนะฮะแล้วก็เราก็ไม่เคยใช้เงินใช้ทองอะไรเพราะว่าประหยัดเห็นพ่อแม่จนก็ใช้ตังค์วันละบาทกินข้าวแกงที่โรงเรียนเตรียมจานละบาทแล้วก็ไปกินน้ำประปาที่กอกก็เสียวันละบาทสมัยนั้นโรงเรียนเตรียมต้องสอบเข้าป่ะครับสอบนักเรียนมาสอบเยอะเชียวแล้วก็เขาก็คุยกันเด็กที่มาสอบเนี่ยว่าเขาไปติวกันที่ไหนแล้วเขารับรองจะสอบเข้าได้หมดสมัยนั้นก็มีติวนะมีติวแล้วผมไม่เข้าใจว่าสอบว่าติวแปลว่าอะไรเพราะมาจากบ้านนอกเขาคุยกันเขาบอกโรงเรียนเนี่ยรับรองติวแล้วสอบเข้าได้หมดแล้วเราก็ไม่เข้าใจเราไม่เคยไปติวที่ไหนแล้วเราจะสอบเข้าได้หรือเขาไปติวแล้วเขารับรองกันว่าจะสอบเข้าได้หมดอาจารย์ก็ไม่ได้ไปติวกับเขาไม่ได้ติวไม่รู้เรื่องตอนอาจารย์เรียนแพทย์เนี่ยตอนนั้นมีโรงเรียนแพทย์กี่แห่งฮะมีจุฬากับมีศิริราชกับจุฬาสองแห่งเท่านั้นเองเพิ่งมีสองแห่งจุฬาก็เพิ่งมีเป็นแห่งที่สองเพิ่งมีไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรวมกันที่จุฬาหมดแล้วก็จับฉลากจับฉลากแยกกันไปว่าเรียนวิทยาศาสตร์รวมกันเรียนรวมกันที่จุฬาสองปีแล้วอาจารย์จับฉลากได้ไปเรียนที่ศิริราชต่อสมัยนั้นเรียนหมอกี่ปีครับอาจารย์ก็เหมือนกันฮะจะเรียนเตรียมแพทย์ที่จุฬา2ปีแล้วก็เรียน แพทย์ที่โรงเรียนแพทย์4ปีทั้งหมดเป็น6ปีอาจารย์รู้สึกยังไงกับการเรียนแพทย์ในสมัยนั้น
เรียนแพทย์เริ่มต้นผมต้องปรับตัวในการเรียนเพราะผมเองชอบเรียนทั้งวิทยาศาสตร์พวกคณิตศาสตร์พวกฟิสิกส์เนี่ยจะชอบที่จริงควรจะไปทางโน้นมากกว่าพอมาเรียนแพทย์ต้องเรียนชีววิทยาต้องเรียนกายวิภาคศาสตร์เรียนอะไรเนี่ยซึ่งมันต้องท่องจำรายละเอียดผมเองไม่ค่อยชอบท่องจำต้องปรับตัวอยู่พักใหญ่เหมือนกันก็เป็นการเรียนที่หนักเรียนแพทย์เนี่ยต้องดูหนังสือเยอะมากยังเรียนเรื่องร่างกายของมนุษย์เนี่ยต้องเรียนหมดทั้งตัวเส้นประสาททุกเส้นเลือดทุกเส้นมันเลี้ยวไปทางไหนมันเข้ารูอะไรต้องรู้ชื่อหมดชื่อรูชื่อตรงที่เลี้ยวตรงมุมทั้งร่างกายเนี่ยแล้วต้องท่องหมดแล้วอาจารย์เขาออกสอบด้วยนะนี่ลำพังกายวิภาคอย่างเดียวตำราก็เล่มแค่นี้แล้วแต่ละวิชาเยอะกายวิภาคสรีรวิทยาเภสัชวิทยาอะไรอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันเยอะสมัยที่อาจารย์เรียนนี่ใช้เงินเยอะไหมครับเวลาเรียนแพทย์เนี่ยไม่เยอะฮะไม่เยอะแล้วก็ยังมีคนจนมาเรียนเพื่อนผมนี่คนจนเยอะไม่มีใครขับรถมาเรียนสักคนหนึ่งสมัยนั้นมันนี่คนจนก็ยังเรียนยังเรียนได้สมัยนั้นนะเดี๋ยวนี้เกือบไม่มีละเพราะการแข่งขันมันสูงแล้วก็คนรวยเนี่ยเขาก็สามารถมีเงินไปติวไปอัดฉีดไปทำอะไรมาทั้งคนจนเกือบไม่มีทางเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั่นระบบขนาดนี้ถ้าระบบแพ้คัดออกในคนจนสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ที่จริงศักยภาพเขาคงไม่น้อยกว่าแต่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเสียเปรียบเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะเอาแข่งขันกันเฉพาะจุดเดียวจุดเดียวคือมาสอบข้อสอบเดียวแล้วก็เอาตัดสินกันไปเลยนะฮะมันต้องดูพื้นฐานแล้วก็ให้เวลากับศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นเพราะแม่ก็มาจากบ้านนอกผมคิดว่าเด็กบ้านนอกที่รู้จักก็มีเก่งๆหลายคนแต่เขาจะไม่มีโอกาสมาเรียนจากเด็กที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนแพทย์โดยส่วนตัวนะฮะคือรู้ว่าจะเรียนแพทย์เพราะว่ามีคนที่อาจารย์บอกว่าคนเขากำหนดไว้ให้แล้วเนี่ยพอมาเรียนแล้วผิดหวังครับมันก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะมันก็ตั้งใจจะเป็นแพทย์อยู่นะก็ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นก็ไม่ผิดหวังอะไรฮะก็เรียนแล้วก็ไม่ได้คิดเพราะว่าไม่ได้เรียนแบบคิดไม่ได้เรียนแบบคิดหมายความว่าไงไม่ได้เรียนแบบคิดก็การเรียนนั้นหมดมันจะท่องทั้งนั้นนะฮะซึ่งมันทำให้ไม่เก่งอ่ะถึงแม้ผมจะเรียนแล้วสอบได้ที่1ได้เรียนรองอะไรเนี่ยแต่ดูจริงๆเนี่ยจะไม่เก่งอย่างวิทยาศาสตร์ก็ไม่เก่งเพราะเข้าจุฬาเนี่ยการเรียนวิทยาศาสตร์เช่นเรียนเคมีหรืออะไรเนี่ยเขาก็เน้นว่าไปเข้าห้องแลบจับอะไรผสมกับอะไรแล้วไม่เคยเรียนเรื่องแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ว่าความรู้มันคืออะไรวิทยาศาสตร์มันคืออะไรต่างๆปรัชญาวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยเรียนแต่ว่าเรียนลงไปเนื้อหามากเลยผมเลยรู้สึกการเรียนแบบนี้คิดดูตัวเองเนี่ยคือน่าจะฉลาดกว่านี้แต่มันก็ไม่ค่อยฉลาดเพราะมันเรียนมาแบบนี้แต่ตอนเรียนเรื่องคิดเรื่องอะไรก็จะไม่ค่อยมีตอนเรียนอาจารย์รู้สึกอย่างนี้แล้วหรือเปล่าตอนเรียนไม่รู้ตอนเรียนไม่รู้ฮะเพราะมันก็เหมือนกบอยู่ในกะลาฮะมันก็เป็นมาแต่มาในระยะหลังพอเราในการทำงานเนี่ยมันจำเป็นต้องรู้เรื่องอะไรกว้างกว่าเชื่อมโยงออกไปก็จะรู้สึกตัวว่าการเรียนของเราเนี่ยมันบกพร่องรวมทั้งแม้แต่ตอนผมได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ไปต่างประเทศแล้วพระเยซูสอนผมเนี่ยตอนนั้นท่านก็อายุยังไม่มากนะพระเยซูหัวท่านพระชนมาอายุ30หรือไม่ถึงดีท่านสอนผมอยู่หลายชั่วโมงแต่ผมก็ไม่ได้ทำตามที่ท่านสอนท่านบอกได้เข้าเฝ้าเป็นชั่วโมงเลยนะฮะหลายชั่วโมงฮะเพราะว่าได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์เป็นเงินจากกระเป๋าของท่านเองเลยส่งผมไปเรียนต่างประเทศเนี่ยแล้วท่านก็สอนอยู่หลายชั่วโมงนะแล้วนึกถึงพระชนมาอายุน้อยตอนนั้นนะแต่ว่าความรู้ท่านเยอะท่านสอนอันหนึ่งที่ผมบอกไม่ได้ทำเนี่ยท่านบอกไปเรียนนะอย่าไปเรียนแต่วิชาแพทย์อย่างเดียวให้ดูรอบๆชีวิตของผู้คนสังคมเขาเป็นอย่างไรเนี่ยไม่ได้ทำฮะเพราะว่าไปถึงก็มุ่งเข้าวิชาไปเลยลืมไปเลยเพราะว่าเอาแต่วิชาทั้งวันทั้งคืนทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ที่นั่นเขามีเขียนไว้ในโรงเรียนแพทย์ที่นั่นอะเขาบอกดร.ประเวศวาสีเนี่ยพอมาอยู่ที่เนี่ย he work
7 day and 7 nights a week เขียนไว้อย่างนั้น ก็เลยลืมที่พระเจ้าอยู่หัวท่านสอนไว้ไม่ได้ทำแล้วมารู้ตัวทีหลังเนี่ยรู้ตัวทีหลังเราพลาดไปไม่ได้ทำตามที่ท่านสอนไปอาจารย์ไปเรียนอะไรครับตอนนั้นไม่ได้เรียนแพทย์อย่างเดียวใช่ไหมเรียนโลหิตวิทยาที่อเมริกาก็เรียนแพทย์แล้วอยู่ในโรงเรียนแพทย์แต่ว่าคล้ายๆ specialize เป็นความชำนาญเฉพาะด้านแล้วก็ทำ PhD ด้วยทำปริญญาเอกแล้วก็จากอเมริกาข้ามแบงกฤษก็ไปเรียนพันธุศาสตร์มนุษย์พันธุศาสตร์เพราะฉะนั้นผมถึงพอทราบเรื่อง DNA เรื่องอะไรที่บอกว่าต้องตรวจ DNA อะไรกันเนี่ยอาจารย์จับกลับจากเรียนมาเมืองไทยในปีพ.ศ.อะไร2504 2504จากนั้นอาจารย์ก็เป็นอาจารย์มาตลอดเลยเป็นอาจารย์ที่ศิริราชไม่เคยทำอย่างอื่นเลยนอกจากเป็นอาจารย์หมายถึงอาชีพจริงๆจะไม่เคยเปิดคลินิกไม่เคยอะไรต่ออะไรไม่เคยฮะก็เป็นอาจารย์แล้วกลับมาก็สนุกทำงานแล้วอาจารย์ทำงานวิจัยค่อนข้างเยอะหลังจากกลับมาแล้วถ้าพอสนใจจะมาที่จริงก็ทำพร้อมคือดูคนไข้เรียกว่าบริการงานสอนก็เยอะแต่ว่าขณะเดียวกันก็ชอบทำงานวิจัยเพราะทำติดมาตั้งแต่อยู่ต่างประเทศหมายความว่าอาจารย์เป็นหมอเขาเรียกอะไรนะฮะหมอประจำบ้านใช่ไหมฮะหมอที่ตรวจคนไข้นี่เขาเรียกหมอประจำบ้านไม่ใช่นะครับแพทย์ประจำบ้านนี่หมายถึงแพทย์ที่จบใหม่แล้วก็อยู่ในช่วงฝึกหัดอินเทิร์นเนี่ยนั่นแหละฮะใช่ป่ะอินเทิร์นเขาเรียกว่าแพทย์ฝึกหัดส่วนแพทย์ประจำบ้านเนี่ยเรียกว่าเรสเดนต์มาจากเรสเดนต์เรสเดนต์คือแพทย์เขากินนอนอยู่อ๋อเขาแปลเขากินนอนฮะกินนอนอยู่ในโรงพยาบาลอาจารย์เป็นทั้งเป็นแพทย์ด้วยสอนหนังสือด้วยทำวิจัยด้วยผมคิดว่าก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยสามอย่างครับงานวิจัยที่ทำให้อาจารย์มีชื่อเสียงมากอันหนึ่งคืองานวิจัยเรื่องทาลัสซีเมียทาลัสซีเมียใช่ไหมฮะทาลัสซีเมียเป็นปัญหามากในประเทศไทยและในเอเชียอาคเนย์ทั้งหมดรวมทั้งที่อื่นๆของโลกด้วยผมเริ่มทำตั้งแต่ก่อนไปต่างประเทศสนใจอยู่ก่อนแล้วถึงไปอังกฤษที่ไปเรียนมนุษยพันธุศาสตร์เนี่ยเพื่อเตรียมตัวจะมาทำวิจัยเกี่ยวกับทาลัสซีเมียเพราะเป็นโรคทางกรรมพันธุ์เป็นคล้ายๆกับโลหิตจางประเภทหนึ่งครับทาลัสซีเมียก็ฮะเป็นโรคกรรมพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นที่เป็นรุนแรงก็จะมีโลหิตจางน่าจะจางมากแต่ว่ามีอาการอื่นๆหลายอย่างอาจารย์ก็เคยได้รางวัลจากงานวิจัยนี้ด้วยก็รางวัลแม็กไซไซเนี่ยเขาอ้างผลงานวิจัยทางพันธุศาสตร์ทาลัสซีเมียเขาให้แม็กไซไซของอาจารย์นี้ได้เพราะงานวิจัยอันนี้คนจะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นเรื่องชุมชนเรื่องอื่นเรื่องทางสังคมแต่ในคำที่เรียกว่าคำอะไร citation เขาบอกว่าเนื่องจากสดุดีคนพบไปกลไกทางพันธุศาสตร์ของทาลัสซีเมียแล้วไอ้การทำวิจัยอันนี้เนี่ยผมเคยได้ยินอาจารย์เคยเล่าว่ามันทำให้อาจารย์ต้องออกไปสำรวจอ๋อใช่ชนบทออกไปสำรวจเลือดสำรวจอะไรต่างๆเพราะว่าพอเริ่มทำเนี่ยสิ่งแรกที่เราอยากรู้ก็คือว่ามันเป็นในประชากรมากน้อยแค่ไหนก็ไปสำรวจกันทุกภาคของประเทศสำรวจในหมู่บ้านอันนี้ทำให้เราไปเห็นสภาพของชาวบ้านทุกภาคของประเทศเลยแล้วมันติดใจอยู่ตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการวิจัยโดยการสำรวจในประชากรมีความสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของประชาชนและที่จะกระทบจิตสำนึกของเราครับที่อาจารย์มาจับปัญหาเรื่องสาธารณสุขมูลฐานเรื่องปัญหาเด็กปัญหาคนยากคนจนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นผลมาจากการทำวิจัยครั้งนั้นหรือเปล่ามีส่วนมากทีเดียวเพราะว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเนี่ยสมัยนั้นนะฮะ30กว่าปีมาแล้วเนี่ยไอ้การแพทย์ก็ยังบริการทางการแพทย์ก็มีไม่ทั่วถึงเราต้องให้บริการทุกแห่งไปตั้งให้บริการใต้ต้นไม้บ้างตามศาลาวัดบ้างตามโรงเรียนบ้างคนมารับบริการกันเยอะวันๆนึงเป็นร้อยๆคนทีนี้มันก็คิด
ว่าโรคบางอย่างที่เขาเป็นเนี่ยเราก็มาวันเดียวให้บริการก็แล้วเวลาเราไปแล้วเนี่ยเขาจะทำไงเช่นเขาเป็นความดันสูงเขาเป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะทำไงเราก็ไปแล้วมันก็ทำให้เรื่องเหล่านี้ติดมาเรื่อยแล้วทำให้สนใจนอกเหนือไปจากการแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยทำให้ไปสนใจเรื่องสาธารณสุขซึ่งยังติดมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่นี่ก็อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยเป็นระบบรัฐสภาที่ล้าสมัยที่ใช้อยู่ในยุโรปเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่สองและพอใช้แล้วเนี่ยเกิดปัญหารวมทั้งจะเรียกว่าส่งผลไปให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองด้วยแต่อย่างที่ว่าคนไทยจะไม่นึกถึงระบบจะนึกถึงกรรมที่เป็นปัจเจกบุคคลจนกระทั่งผมต้องยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าเหมือนพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในเรือที่แล่นไปในมหาสมุทรแล้วบนเรือเนี่ยมันมีทั้งพระอรหันต์และโจรอยู่บนเรือลำนี้แต่เรือนี้คือระบบที่เราอยู่ร่วมกันแต่ว่าเรือมันรั่วแต่ว่าคนบนเรือเนี่ยเพียงแต่ว่าสนใจมาเถียงกันว่าธรรมะใครสูงกว่าใครโดยไม่ไปอุดรูที่รั่วแล้วพอเรือมันจมลงเนี่ยทั้งพระอรหันต์และโจรเนี่ยตายตายพร้อมกันฉะนั้นถ้าเรือรั่วมันต้องอุดรูอย่าไปเมื่อไปเถียงกันว่าธรรมะใครสูงกว่าใครเนี่ยมีคนเขาบอกว่า อาจารย์เป็นแพทย์เนี่ยแล้วมายุ่งอะไรกับ เรื่องของปัญหาสังคมที่อาจารย์พูดอยู่เรื่อยๆนะฮะเรื่องของชนบทเรื่องของการพัฒนาเรื่องของแม้กระทั่งอย่างการเมืองหรือประชาธิปไตยเนี่ยครับอาจารย์ตอบยังไงให้คำถามมันจะเชื่อมโยงไปเองเวลาเราดูคนไข้เนี่ยถ้าเราสนใจเขาจริงๆในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คือผมคิดว่าตัวคำที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องคนกับเรื่องไข้ทีนี้บางทีเราดูไม่ครบเราดูแต่ไข้ไม่ได้ดูเรื่องคนความเป็นคนของเขานะทุกคนมีความเป็นคนทั้งนั้นให้เวลาดูคนไข้เนี่ยต้องดูด้านที่เป็นคนของเขาด้วยว่าเขาเป็นใครเขาทำอาชีพอะไรเศรษฐกิจเขาเป็นอย่างไรครอบครัวเขาเป็นอย่างไรพี่น้องเขาเป็นอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรเขามีทุกข์มีสุขอย่างไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันเพราะนั้นเวลาดูคนไข้ไม่ว่าจะดูที่ไหนดูที่ศรีราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยเราก็ต้องซักถามเกี่ยวกับความเป็นไปของเขาก็จะเจอความทุกข์ของผู้คนมากมายมากมายเหลือกำลังความจนของเขาความลำบากของเขาเนี่ยมากมันก็เลยทำให้สนใจไปถึงเรื่องความจนของเขาเพราะที่เรารักษาอยู่เนี่ยมันปลายเหตุรักษายังไงยังไงมันก็ไม่หมดเพราะตัวต้นเหตุมันทำให้เขาได้รับความยากลำบากแล้วก็ป่วยในที่สุดจะป่วยคือไม่ว่าจะมาจากทางไหนลงแท้มันจะป่วยเช่นจนมากเนี่ยไม่มีอะไรจะกินใช่มันก็สั่นมันก็เปลี่ยก็มาหาหมอนะฮะแล้วก็เรื่องต่างๆบางทีเห็นคนไข้มาจากต่างจังหวัดเขาพาลูกเขาตะเวนไปหลายแห่งแล้วก็อดถามไม่ได้ว่าที่ไปมาทั้งหมดเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วแล้วเงินนำมาจากไหนเพราะเรารู้ว่าเป็นชาวนาเขาบอกสมัยนั้นนะบอกหมดไป 30,000 แล้วไปกู้เขามาเสียดอกร้อยละ10ถังคือไปกู้เงินเขามาร้อยต้องเสียดอกเป็นข้าว10ถังเนี่ยอันนี้ก็ตายละเขาจะไม่มีทางหลุดนี่เพราะนั้นในตัวความเจ็บป่วยเขาเนี่ยแล้วเขาต้องไปกู้เงินมาบางทีไปกู้เงินมา 1,500 แต่ไอ้ดอกเบี้ยมันสูงพอไม่กี่ปีไอ้ 1,500 เนี่ยกลายเป็นตั้งหลายหมื่นนะเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยดูคนไข้อยู่ที่ศรีราชเนี่ยแต่ว่าเราสร้างประวัติชีวิตเขาอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นความยากลำบากที่มันเชื่อมโยงไปสู่เรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมต่างๆทีนี้พอเราคิดจะช่วยเขาเนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปสู่เรื่องอื่นนะนั่นศรีราชหรือโรงพยาบาลนี่เป็นเหมือนกับหน้าต่างที่อาจารย์ใช้ส่องออกไปดูปัญหาของคนต่างๆผมคิดว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราเจอคนเนี่ยแล้วเราสนใจเรื่องคนให้ลึกมันจะเชื่อมแบ่งถ้าเราสนใจเพียงบางส่วน
ว่าเป็นไข้ก็ให้ยาแอสไพรินแค่นั้นเราก็จะไม่เห็นแต่ถ้าเราสนใจเขาให้ลึกจริงๆในความเป็นคนของเขาเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปเองอาจารย์เคยเขียนเนี่ยนะฮะในงานเขียนของอาจารย์เนี่ยครั้งหนึ่งอาจารย์บอกว่าสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาที่หนักหนาสาหัสอยู่3ด้านด้วยกันนะคือปัญหาเรื่องของความยากจนปัญหาของคนจนเนี่ยแล้วก็ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมแล้วก็ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมและจิตวิญญาณครับอาจารย์จะลองช่วยอธิบายสักนิดได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรครับคือผมมองสังคมไทยก็สังคมไทยก็มีลักษณะหลายอย่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีจริงแต่ผมดูในฐานะที่สัมผัสอยู่กับความทุกข์ยากของผู้คนเนี่ยว่าเราจะมองเฉพาะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะฮะถ้าเราดูลงไปให้ลึกเนี่ยจะเห็นปัญหาอื่นๆเยอะทีเดียวทีนี้มาดูปัญหาต่างๆซึ่งมันมากมายประเดี๋ยวผมจะพูดถึงเนี่ยแต่ว่าพยายามไล่ลงไปดูปัญหาใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็เห็นปัญหา3อย่างที่เป็นเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ปัญหาของเครื่องมือแก้ปัญหาอีก3อย่างนะรวมเป็น6อย่างแล้วมันนำไปสู่ทั้ง6เนี่ยมันรวมกันนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางสังคมปัญหาที่1ก็คือเรื่องคนจนทีนี้ถ้าเราไปดูถ้าเราดูตัวเลขความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจว่ามันโตขึ้นคนจนในห้องน้อยลงแต่ไปดูเนี่ยดูให้ลึกลงไปรวมทั้งดูตัวเลขจากสภาพพัฒน์มันไม่จริงฮะตัวช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนี่มันห่างมากขึ้นเมื่อ2518หรือเกือบ20ปีมาแล้วกำลังจะเข้า20ปีเนี่ยคนจน 20% ข้างล่างเนี่ยเป็นเจ้าของรายได้ 6% ของรายได้ทั้งหมดเท่านั้นทีนี้มาบัดนี้เนี่ย20ปีล่วงไปเนี่ยสัดส่วนตรงนี้น้อยลงเขาเป็นเจ้าของรายได้ขนาดนี้ 3.5% 20ปีเนี่ยมันลดมาจาก 6% เหลือ 3.5 แล้วกำลังจะลดลงต่อไปอีกอันนี้คนจนลงจนนะฮะเพราะว่าต้องดูตรงช่องว่างเนี่ยก็หมายความคนรวยก็รวยขึ้นรวยขึ้นคนจนก็จนตรงนี้นำไปสู่ปัญหาทางสังคมอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาการเมืองด้วยถ้าช่องว่างมันห่างมากเกินแล้วผมคิดว่าเราไม่มีคำตอบเราพยายามพูดเรื่องกระจายรายได้ที่จริงก็พูดมานานแล้วแต่ว่ามันไม่มีมาตรการเพราะว่าเศรษฐกิจที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นลักษณะกระจุกรายได้นะฮะคงแต่ว่าเรารู้แล้วขนาดนี้เรารู้ว่าทำไงไม่ใช่ไม่มีวิธีนะฮะมีทีนี้ปัญหาอีกอันก็เรื่องสิ่งแวดล้อมก็ชัดเจนฮะภายใน35ปีที่เราเร่งพัฒนาที่เรียกว่าพัฒนาสมัยใหม่หรือพัฒนาแบบทันสมัยเนี่ยเราทำลายป่าไม้ของเราไปกว่าเท่าตัวประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด321ล้านไร่35ปีมาแล้วเนี่ยเนื้อที่เป็นป่าของเรากว่า220ล้านไร่หรือกว่า 60% เนื้อที่มาบัดนี้เนี่ยตัวเลขจริงๆเนี่ยเท่าไหร่ไม่ทราบตัวเลขผมเก่านิดนึงไม่ถึง 24% ทีนี้จากกว่า 60% มาเหลือไม่ถึง 24% เนี่ยมันเท่ากับทำลายไปกว่าเท่าตัวทีนี้พอมันทำลายไปมโหฬารขนาดนี้ระยะเวลาสั้นนิดเดียวเพราะป่าไม้นี่มันอยู่มาเป็นพันหมื่นล้านปีแต่ภายใน35ปีคนไทยทำลายไปกว่าเท่าตัวมันก็ทำให้เสียสมดุลต่างๆสมดุลทางธรรมชาติดินฟ้าอากาศเรื่องน้ำแห้งไปฝนฟ้าไม่ตกแล้วก็กระทบชาวบ้านที่ยากจน อย่างหนักเพราะชาวบ้านป่านี่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนจนนะสิ่งแวดล้อมในเมืองกับชนบทเนี่ยมีความหมายต่างกันสิ่งแวดล้อมในเมืองเช่นอากาศเสียอากาศเป็นพิษมีสารเคมีน้ำเน่าอะไรต่างๆจะกระทบเรื่องสุขภาพเป็นส่วนใหญ่คนเมืองจะไม่ค่อยรู้สึกปัญหาพวกนี้แต่ว่าในชนบทมันจะกระทบเศรษฐกิจเพราะคนจนเนี่ยต้องอาศัยป่าอาศัยป่าไม้อาศัยไปเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้จับสัตว์หาเชื้อเพลิงหาพืชผักต่างๆถ้าป่ามันหมดไปแล้วเขาอยู่กับดินแตกระแหงเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้คนจนยิ่งลำบากมากขึ้นไม่มีอาหารกินเรียกว่าคนที่อยู่ริมทะเลพอป่าชายเลนถูกทำลายไปเนี่ยเขาจนมากขึ้นเพ
พอไปคุยกับเขาไปเยี่ยมเขาเนี่ยเขาจนมากขึ้นเขาลำบากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจของคนจนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอันนี้ก็ไปเชื่อมกับปัญหาเรื่องคนจนคือปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันไม่แยกกันมันจะเชื่อมกันทีนี้ปัญหาเรื่องวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมกับจิตวิญญาณอันนี้จะเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่อาจารย์อาจจะเข้าใจดีกว่าผมเพราะอาจารย์เป็นนักสังคมวิทยาแต่ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนักและไปลึกมากแต่คนจะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้แล้วไอ้ปัญหาที่อาจารย์ว่าเป็นปัญหาหลักใหญ่ๆเนี่ยเมื่อเราไปมองเครื่องมือในการแก้ปัญหาเนี่ยไอ้ตัวเครื่องมือกับกลายเป็นตัวปัญหาของมันในตัวของมันเองด้วยถ้าเรามองเครื่องมือแก้ปัญหา3เครื่องมือใหญ่ๆนะฮะคือการเมืองเนี่ยมันก็วิกฤตในความเห็นผมคือเราติดเราไม่สามารถจะพัฒนาคุณภาพการเมืองให้มากไปกว่านี้ได้อย่างที่เราเห็นจะเป็นเรื่องเสียบเรื่องสัตยาบัน เรื่องอะไรก็ที่พูดกันง่วงเงี้ยแล้วก็ทำเป็นเกมการเมืองทะเลาะกันหาผลประโยชน์กันไปซื้อเสียงขายเสียงอะไรกันก็ง่วงเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยวิกฤตยังไม่มีทางออกอย่างการเมืองในวิกฤตเพราะอะไรฮะอาจารย์ครับในสายตาของอาจารย์ครับก็อันหนึ่งเพราะช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทที่มีมากเกินคนในเมืองก็จะเลือกผู้แทนอย่างคนในชนบทเป็นคนจนและอยู่ในระบบอุปถัมภ์เขาก็จะเลือกอย่างที่เขาเลือกคนในเมืองอยากให้เขาเลือกอีกอย่างแต่เขาก็จะเลือกอย่างคนสุพรรณทำไมเขาเลือกอย่างนั้นคนอยุธยาทำไมเขาเลือกอย่างเขาก็จะเลือกอย่างนั้นเพราะมันอยู่คนละสภาพนะฮะมันก็เกิดความขัดแย้งกันขึ้นคนในเมืองก็ไม่ชอบผู้แทนที่มาจากในชนบทที่ไปอุปถัมภ์มาหรือจำนวนเยอะเชียร์ไปซื้อเสียงมาเนี่ยนะฮะคนในเมืองก็ไม่ชอบแล้วไม่รู้จะทำไงก็พยายามทำกันเยอะแล้วอันนั้นส่วนหนึ่งทีนี้อีกส่วนหนึ่งมาอยู่ที่กรอบกับกติกาทางการเมืองการเมืองของเราเนี่ย60กว่าปี62ปีที่ผ่านเนี่ยเราพูดประชาธิปไตยหลวมๆมากเพียงแต่ว่าไปเลือกตั้งมาแล้วเลือกตั้งมาก็นักการเมืองจำนวนหนึ่งก็เข้ามาเป็นผู้บริหารเข้ามาใช้อำนาจทางการเมืองแต่ว่ามันง่ายเกินไปมันเป็นระบบที่พิการเป็นระบบที่ไม่สมบูรณ์ระบบรัฐสภาของเราขณะนี้เนี่ยมันคือระบบที่เขาเรียกว่าระบบเลือกตั้งนั่นแหละระบบมันก็ไม่ฮะไอ้เลือกตั้งนั้นส่วนหนึ่งเลือกตั้งนั้นก็อย่างที่ว่าก็ไปซื้อเสียงขายเสียงกันมันไม่ได้ตัวผู้แทนที่แท้จริงแต่ว่าต้องตามไปอีกว่าทำไมมันถึงเกิดอย่างนั้นขึ้นเนี่ยไอ้ตัวระบบมันเองเป็นระบบที่ล้าสมัยระบบรัฐสภาขณะนี้นะฮะเป็นเอาเดตหมายถึงทั้ง parliamentary system ของอเมริกาของอังกฤษนี่ก็ล้าสมัยด้วยป่ะของเราเนี่ยเป็นระบบรัฐสภาที่ล้าสมัยที่ใช้อยู่ในยุโรปเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้วพอใช้แล้วเนี่ยเกิดปัญหารวมทั้งจะเรียกว่าส่งผลไปให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเพราะว่าที่เยอรมันเนี่ยทำให้เกิดฮิตเลอร์ขึ้นฮิตเลอร์เนี่ยเกิดขึ้นในระบบรัฐสภาคือเผด็จการรัฐสภาตัวจริงเผด็จการที่เกิดขึ้นอาศัยช่องโหว่ของระบบรัฐสภาแล้วที่นี่ถ้าปล่อยไว้นี่คุณชวนอาจจะเป็นฮิตเลอร์ได้ป่ะฮะคงไม่ถึงมั้งถ้าดูโดยบุคลิก ทีนี้อย่างฝรั่งเศสจะตรงข้ามเกิดปัญหาล้มลุกคลุกคลานรัฐบาลไปดูนะรัฐบาลหนึ่งจะอยู่ได้2สัปดาห์เพราะการแข่งแย่งการทะเลาะกันมันจะสูงมากรัฐบาลไม่มีเวลาบริหารประเทศมันก็อ่อนแอคือระบบอย่างนั้นเนี่ยจะนำไปสู่ทั้งเผด็จการทั้งความอ่อนแอของรัฐบาลไปด้วยในตัวพร้อมกันทีนี้ไปดูว่าในเมื่อประเทศหนึ่งมีฮิตเลอร์อีกประเทศหนึ่งอ่อนแอมากระบบการเมืองเนี่ยพอมันเสียดุลอำนาจปั๊บเนี่ยมันเป็นชนวนทำให้เกิดสงครามง่ายขึ้นถ้าอำนาจมันได้ดุลกันอยู่เนี่ยมันยังยากที่จะเกิดนะฮะทีนี้พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคนยุโรปก็ทบทวนกันเป็นการใหญ่ว่าบ้านเมืองเราก็เจริญถึงขนาดนี้ทำไมยังเกิดเรื่องร้ายแรงกันเราก็ไปเจอช่องโหว่ในระบบรัฐสภาของเขาแล้วก็พยายามแก้ไขในการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆเพื่อแก้ไขช่องโหว่ที่มีอยู่ไอ้ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าแนวทางรัฐธรรมนูญนิยม constitutionalism
คือใช้รัฐธรรมนูญกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาแก้ช่องโหว่ที่มีอยู่ทีนี้หลายประเทศที่เกิดใหม่เช่นในแอฟริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้เอาระบบรัฐสภาที่ล้าสมัยไปใช้แล้วเกิดเรื่องเกิดราวมากมายในบ้านเมืองของตัวทีนี้ของเราเนี่ยยังเป็นระบบรัฐสภาที่ล้าสมัยที่เขาใช้กันในยุโรปก่อนสงครามโลกครั้งที่สองถึงไม่ได้เป็นเมืองขึ้นแต่ก็ใช้สิ่งที่ล้าสมัยใช่ฮะโดยเราไม่ค่อยรู้ตัวกันเรื่องนี้ฮะเพราะว่าคนไทยวัฒนธรรมการคิดของคนไทยเนี่ยพอคิดอะไรจะคิดที่กรรมที่เป็นปัจเจกบุคคลไม่คิดเรื่องกรรมระบบก็ตรงนี้สื่อยากมากเพราะคนไทยจะคิดเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลพอคิดว่าคนไหนไม่ดีก็จะทำไงไปเอาพระมาสอนสมมติขนาดนี้มีนักการเมืองที่กำลังจะโกงกินขนาดใหญ่เลยต่อให้ไปนิมนต์ท่านอาจารย์พุทธาท่านปัญญาท่านพยอมไปเทศยังไงเนี่ยผมว่าเขาไม่หยุดแต่ว่าถ้าเขาถูกตรวจสอบเนี่ยเขาจะกลัวคือเขาไม่กลัวบาปแต่เขากลัวการถูกตรวจสอบการตรวจสอบเนี่ยเป็นระบบอย่างเองและตรงนี้สำคัญเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในระบบทั้งสิ้นตั้งแต่จักรวาลก็เป็นระบบโลกเป็นระบบประเทศเป็นระบบการเมืองเศรษฐกิจนั้นมันเป็นระบบและจะไม่มีระบบใดระบบหนึ่งที่มีความถูกต้องไปได้ในระยะยาวโดยไม่มีการตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบทั้งสิ้นอันนี้เป็นช่องโหว่ของระบบราชการและระบบการเมืองไทยคือขาดการตรวจสอบเพราะฉะนั้นมันก็มีความเละเทะช่อโกงความไม่ถูกต้องมากมายอย่างสปก.อะไรที่พูดกันที่ภูเก็ตเนี่ยลองไปไล่โดยทุกจังหวัดเลยมันจะต้องเจอความไม่ถูกต้องเพราะช่องโหว่มันไม่มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าจะทำตรงนี้ควรจะเรียกร้องการตรวจสอบขอตรวจสอบทุกจังหวัดแล้วขอให้ตั้งหน่วยข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินที่ประชาชนก็ดีสื่อมวลชนก็ดีสามารถจะไปเดินสามารถจะกดคอมพิวเตอร์อยากรู้ว่าอะไรที่จังหวัดไหนอนุมัติอะไรที่ไหนเนี่ยต้องมีอยู่ในศูนย์การตรวจสอบนี้และนี่จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นจุดสำคัญเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องบัญญัติองค์กรกลไกในการตรวจสอบให้เข้มแข็งในนั้นเนี่ยเพราะนี้จะสะท้อนไปทำให้การเมืองดีขึ้นคือถ้านักการเมืองเข้ามาแล้วเข้ามามีอำนาจง่ายและทำอะไรก็ได้โดยไม่มีการตรวจสอบเนี่ยคนจะอยากมาเป็นคนที่ไม่ควรเป็นนักการเมืองก็จะเข้ามาเป็นเพราะเพียงแต่คุณไปแจกเงินเข้ามาเป็นแล้วมีเงินมากหน่อยมีพรรคพวกเข้ามาเป็นมากหน่อยก็มีโควต้าจะเป็นรัฐมนตรีนะมันก็ง่ายนะแต่ถ้าให้มันมีการตรวจสอบเข้มงวดเลยคนที่ไม่สุจริตจริงและไม่เก่งจริงเนี่ยจะไม่อยากเป็นเพราะมันจะถูกตรวจสอบมันลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะสะท้อนกลับไปที่นู่นเราไปไล่ตามไปห้ามคนซื้อเสียงขายเสียงเนี่ยไม่สำเร็จฮะต้องทำที่ตรงนี้ต้องทำให้การเมืองเนี่ยถูกตรวจสอบแล้วเราจะทำยังไงฮะให้การเมืองถูกตรวจสอบครับก็ที่เราคปป.ที่ทำเนี่ยนะฮะคปป.นี่คือคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยที่ทำกรอบความคิดออกมาแล้วตีพิมพ์มาในหนังสือเล่มเนี่ยนะฮะอันนี้ส่วนที่หนึ่งว่าด้วยพระมหากษัตริย์กับส่วนที่สองว่าด้วยสิทธิพลเมืองและองค์กรตรวจสอบเราเรียกว่าการเมืองของพลเมืองพอเราพูดการเมืองเรามักจะนึกถึงการเมืองของนักการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองเท่านั้นที่จริงการเมืองควรจะเป็นเรื่องของพลเมืองทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงมีส่วนที่สองเนี่ยที่ว่าในเรื่องการเมืองของพลเมืองเพราะอยากจะสื่อให้เกิดความรู้สึกว่าการเมืองต้องเป็นเรื่องของพลเมืองทั้งหมดและตรงนี้จะว่าได้สิทธิของพลเมืองกับเครื่องมือของพลเมืองในการตรวจสอบนักการเมืองนะฮะตรงสิทธิของพลเมืองที่สำคัญเนี่ยเราพูดถึงเรื่องสิทธิชุมชนซึ่งประเดี๋ยวถ้าอาจารย์สนใจเราย้อนกลับมาที่ตรงนี้ทีนี้เครื่องมือในการตรวจสอบเป็นเครื่องมือของประชาชนถ้าเราบอกว่าประชาชนสามารถจะตรวจสอบนักการเมืองได้ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนต้องมีเครื่องมือและต้องมีเครื่องมือที่ทรงพลังเหมือนกับว่าถ้าเรามีแหเราไปทอดเราก็จับปลาสร้อยปลาซิวได้แต่ถ้าไอ้ตัวนี้มันเป็นจระเข้หรือมันเป็นปลาวาฬเนี่ยเครื่องมือมันต้องใหญ่นะขณะนี้ไม่มีเครื่องมือใหญ่ๆเราก็ได้แต่ปลาสร้อยปลาซิวนะ
คนที่มันโกงบ้านโกงเมืองทิ้งไปร้อยล้านพันล้านมันจะจับไม่ได้นะเครื่องมือมันเล็กเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะเสนอการบัญญัติองค์กรและเครื่องมือต่างๆไว้6ชนิดด้วยกันครับอย่างเช่นศาลปกครองนี่ก็เป็นตัวนึงศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองส่วนศาลยุติธรรมเนี่ยก็ต้องมีอิสระมากขึ้นต้องปลอดจากความครอบงำของระบบราชการและของการเมืองมันถึงจะมีอำนาจจริงนะฮะจะต้องมีความเป็นอิสระแล้วก็จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตคิดมิชอบของนักการเมืองที่เรียกว่า impeachment ตัวนั้นเนี่ยต้องมีเครื่องมือที่จะตรวจสอบตัวนั้นแล้วก็ที่สำคัญอีกอันคือสตง.สตง.จะต้องเป็นองค์กรที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มีอยู่ไม่พอเพราะมันอยู่ในระบบราชการระบบราชการเขาย้ายตัวอะไรผู้บังคับบัญชาตัวนายจึ๊กเดียวก็ไปแล้วทำอะไรไม่ได้นะตัวนี้ต้องเป็นอิสระบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและที่ว่าความเป็นอิสระเนี่ยต้องดูรายละเอียดอีกต้องมีที่มาที่ไปที่มาถ้าคนคนเดียวแต่งตั้งได้ก็ไม่เป็นอิสระเขาไปหยิบเอาใครมาก็ได้หรือวันหนึ่งเขาไม่ชอบใครไล่ออกไปก็ได้จะต้องประกันตัวนี้ว่าที่มานั้นผ่านการตรวจสอบแล้วที่ไปจะไปไล่เขาออกไม่ได้เขาต้องอยู่ได้นานนะฮะแล้วก็เรื่องงบประมาณอีกงบประมาณถ้าต้องไปขอรัฐบาลไปขอสำนักงบประมาณเนี่ยก็ไม่เป็นอิสระที่มาของงบประมาณก็ต้องเป็นอิสระถ้าจะให้เขาเป็นอิสระแล้วมีอำนาจการตรวจสอบจริงทีนี้เราจะต้องสนใจพวกนี้มากขึ้นถ้าเราไม่สนใจเพียงแต่ว่าไปดูว่านักการเมืองคนไหนดีคนไหนเลวคนไหนมีธรรมะมากกว่าใครเนี่ยไปไม่รอดนะแล้วก็จะทะเลาะกันง่วงเงี้ยง่วงเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปถึงไหนแต่อย่างที่ว่าคนไทยจะไม่นึกถึงระบบจะนึกถึงกรรมที่เป็นปัจเจกบุคคลจนกระทั่งผมต้องยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าเหมือนพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในเรือที่แล่นไปในมหาสมุทรแล้วบนเรือเนี่ยมันมีทั้งพระอรหันต์และโจรอยู่บนเรือลำนี้แต่เรือนี้คือระบบที่เราอยู่ร่วมกันแต่ว่าเรือมันรั่วแต่ว่าคนบนเรือเนี่ยเพียงแต่ว่าสนใจมาเถียงกันว่าธรรมะใครสูงกว่าใครโดยไม่ไปอุดรูที่รั่วแล้วพอเรือมันจมลงเนี่ยทั้งพระอรหันต์และโจรเนี่ยตายพร้อมกันฉะนั้นถ้าเรือรั่วมันต้องอุดรูอย่าไปเมื่อไปเถียงกันว่าธรรมะใครสูงกว่าใครเนี่ยมันไม่พอเพราะนั้นเป็นปัจเจกบุคคลแต่ตัวระบบเนี่ยมันไปกำหนดพฤติกรรมของคนกับสถาบันในสังคมอย่างสำคัญจึงอยากเห็นคนไทยเนี่ยสนใจเรื่องระบบมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเรื่องส่วนบุคคลเรื่องจิตใจอะไรไม่สำคัญนะแต่มันต้องพร้อมกันไปทั่วโลกแล้วเขาก็มีการวิจัยกันมาไม่ว่าฮาร์วาร์ดก็ดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหรือมหาวิทยาลัยคอร์เนลก็ดีซึ่งวิจัยมาจากทุกทวีปแล้วว่าหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงชุมชนนะฮะถ้าชุมชนเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาทุกเรื่องพร้อมกันไปสังคมก็เหมือนร่างกายเราไปห้ามไม่ให้เชื้อโรคเข้าร่างกายเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปแล้วเรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยเราก็ไม่เป็นโรคนะฮะสังคมก็เช่นเดียวกันเราไปห้ามไม่ให้ปัญหาเกิดเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าสังคมมีภูมิคุ้มกันถึงมันเกิดมันก็ไม่เป็นไรไม่ลุกลามใหญ่โตต่อไปแต่ขณะนี้สังคมขาดภูมิคุ้มกันการปรับกติกาการปรับระบบตรวจสอบซึ่งส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่อาจารย์เรียกว่าการปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับอาจารย์ภายในโครงสร้างที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้ยากมากเพราะในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยไปกำหนดว่าสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภารวมกันเนี่ยเป็นรัฐสภาเนี่ยเป็นผู้แก้รัฐธรรมนูญนะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถแก้ไขหรือว่ายกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ด้วยกลไกปัจจุบันซึ่งที่แท้ก็เป็นการไม่ถูกต้องที่ไปกำหนดไว้อย่างนั้นเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นของสูงแล้วรัฐธรรมนูญเป็นกรอบใหญ่และเป็นจุดกำเนิดให้มีส.ส.ขึ้นมา
สสกำเนิดขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญและทำไมสสจะเป็นคนไปแก้รัฐธรรมนูญต้องประชาชนต้องประชาชนทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นที่กำหนดไว้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้แก้ไขอะไรไม่ได้จะให้อยู่ในสภาพอย่างนี้ทีนี้ที่จะแก้ไขได้เนี่ยคงจะมีสองเรื่องใหญ่ๆอาจจะมีวิธีอื่นอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าสังคมเข้าใจเรื่องนี้และเกิดเจตนารมณ์ร่วมกันของสังคมทั้งหมดว่าอยากจะปฏิรูปการเมืองนะฮะประการที่สองมันเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นแล้วไม่มีทางออกที่อาจารย์เคยพูดว่าถึงพยายามบอกไว้สังคมไทยจะถึงทางตันถึงพยายามบอกไว้ผมคิดว่าเขาต้องวิกฤตไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็วิกฤตทีนี้ถ้าวิกฤตแล้วเนี่ยไม่เข้าใจทางออกมันก็จะเกิดเรื่องรุนแรงแล้วเกิดเรื่องรุนแรงแล้วยังไม่มีทางออกอีกหลังจากรุนแรงเหมือนที่เกิดไปแล้วไอ้พฤษภาคมนะรุนแรงไปแล้วเสียเลือดเนื้อไปแล้วเนี่ยความที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ไม่ได้ปรับปรุงขึ้นคือตอนมันเกิดวิกฤตเนี่ยถ้าเข้าใจนะมันเป็นจุดที่จะปรับปรุงที่จะปฏิรูปขึ้นหมายว่าอย่างช่วงสมัยที่ท่านนายกอนันต์ขึ้นมาเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เป็นโอกาสทองที่จะปรับแต่ก็ไม่ได้มีการปรับผมทำจดหมายถึงนายกอนันต์ทำเลย อันนี้ก็จะว่าเอ๊ะทำไมทะลึ่งไปทำเสนอปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปนะเพราะว่าผมทำจดหมายบอกอย่าเพิ่งยุบสภาอย่าเพิ่งยุบสภาเพราะสภาในช่วงนั้นเนี่ยโอกาสมันเปิดที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปรับกติกาใหม่ผมบอกว่าถ้าไปเลือกตั้งกันมาใหม่โดยใช้กติกาเดิมเนี่ยจะเหมือนเดิมอีกและจะเข้าไปสู่วิกฤตอีกก็เขาจะอ้างความชอบธรรมจากการเป็นผู้แทนแล้วก็ไม่ทำอะไรเหมือนเดิมมันจะเหมือนเดิมอีกแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะฮะช่วงนั้นเนี้ยโอกาสมันเปิดที่บางคนเขาใช้คำว่าหน้าต่างแห่งโอกาส window of opportunity ซึ่งมันปกติมันปิดแต่มันจะเปิดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วตอนนี้มันปิดหรือมันเผยบ้างตอนไหนฮะตอนนี้ฮะตอนนี้มันก็ค่อนข้างปิดแต่ว่ามันจะวิกฤตอีกทีนี้ถ้าวิกฤตแล้วมีความรู้ว่าทางออกควรเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็เปิดได้นะแต่ถ้าวิกฤตแล้วก็ยังไม่มีความรู้อีกเนี่ยถึงวิกฤตไปเกิดเรื่องเกิดรุนแรงขึ้นก็ไม่เกิดการแก้ไขนะผมถึงบอกเอาไว้ที่บอกไว้เนี่ยไม่ได้คิดว่าเขาจะทำแต่บอกไว้ให้รู้ว่าถ้าคุณวิกฤตแล้วไม่มีทางออกให้นึกถึงแค่นี้ทึกทางออกกันนี้หมายความว่าที่อาจารย์ร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือว่าทำการศึกษาแนวทางในการปฏิรูปการเมืองทำเผื่อไว้รอเวลาให้หน้าต่างเปิดยังไงทำไว้ให้สังคมคือคนก็จะไม่เข้าใจสื่อมวลชนมาถามเยอะอาจารย์ทำแล้วเขาจะทำหรอหมายถึงนักการเมืองเพราะว่าเราทำแล้วเนี่ยเราจะไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนคือทำให้ประชาชนผมว่าจุดสำคัญเนี่ยคือการสร้างความรู้สร้างความรู้ว่ามันคืออะไรจะต้องแก้ไขยังไงผมคิดว่าที่ผ่านมา62ปีรัฐธรรมนูญ15ฉบับเนี่ยมันวนเวียนอยู่มันยังไม่เกิดความรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาแก้ระบบที่มันพิการเนี่ยทีนี้ถ้าเรารู้แล้วครั้งหนึ่งก็เหมือนความรู้ทั้งหลายในโลกเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่สูญหายไปไหนมันก็มีแต่จะขยายไปเอาไปใช้เหมือนไฟฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีแล้ววันหนึ่งไมเคิลฟาราเดย์ค้นพบไฟฟ้าที่เขาเรียกอิเล็กทริกซิตี้เนี่ยตอนนั้นเป็นคำใหม่มากแกลสโตนนายกรัฐมนตรียังไปเยี่ยมแลบฟาราเดย์แล้วไปถามว่าเอ๊ะที่อยู่เรียกอิเล็กทริกซิตี้เนี่ยวันข้างหน้ามันจะมีประโยชน์กับประชาชนหรือเปล่าฟาราเดย์ยังบอกว่าเซอร์ in the future you will tax itอันนี้มันเป็นตัวอย่างว่าเป็นความรู้อย่างความรู้เรื่องไฟฟ้าพอเกิดความรู้แล้วมันไม่หายทีนี้ถ้าเราพูดจากันวกเวกโดยไม่มีความรู้เนี่ยมันไม่ไปถึงไหนแต่ถ้ามันเกิดความรู้จริงขึ้นมาเนี่ยมันก็ขยายไปคนที่รู้มีแต่จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนั้นเราทำให้สังคมให้เกิดความรู้ในขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ก็เคยพูดว่าคนไทยนี่ไม่ชอบเรียนรู้เรียนรู้ช้าแล้วก็ระบบการศึกษาของเรานี่ก็เป็นระบบท่องจำระบบเรียนรู้เรียนรู้ช้าและได้มากจะเกิดเรื่องซะก่อนแล้วถึงจะรู้นะฮะที่จะรู้ซะก่อนและป้องกันการเกิดเรื่องเนี่ยจะน้อยได้มากก็บอกคงไม่เป็นไรมั้งแล้วแต่ดวงคงไม่ใช่เรามั้งอะไรเนี่ยไปเรื่อยๆอย่างนี้มันถึงจะเกิดเรื่องนั้นปัญหาเรื่องอย่างความไม่รู้
เรื่องของการศึกษาเรื่องการเมืองเรื่องต่างๆมันถึงพัวพันกันพัวพันโยงกันหมดพัวพันอันนี้เราพูดการเมืองที่อาจารย์ถามว่าไอ้เครื่องมือ3อย่างที่ว่ามันวิกฤตเนี่ยเราเพิ่งพูดอันที่1แต่ว่ามันโยงไปอันที่3แล้วนะฮะอันที่2คือระบบราชการผมคิดว่าระบบราชการเนี่ยวิกฤตราชการใช้เงินมากข้าราชการมากได้เงินเดือนน้อยข้าราชการเนี่ยได้เงินเดือนน้อยไอ้กำลังใจทำงานก็น้อยไอ้ระบบก็รวมศูนย์อำนาจการช่อชนคอร์รัปชันได้ประการต่างๆก็มากนะฮะมันวิกฤตล่ะแต่จะแก้ไขอย่างไรเนี่ยยากเพราะเป็นระบบใหญ่และเป็นระบบที่มีอำนาจมันจะต่อต้านการแก้ไขแต่ว่าขนาดเดียวกันผมคิดว่ามันต้องแก้ไขและน่าจะมีวิธีแก้ไขที่ทำให้ข้าราชการก็ดีขึ้นประเทศก็ดีขึ้นนะฮะเพราะมันจึงเป็นปัญหาท้าทายมันเชื่อมโยงมาอันที่สามเรื่องการศึกษาผมคิดว่าเรามีวิกฤตการณ์ทางปัญญานะฮะถึงแม้การศึกษาเราจะมีค่อนข้างกว้างกว่ามีโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยอะไรเยอะแต่วิธีการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันไม่ทำให้คนไทยฉลาดเท่าไหร่เพราะเน้นที่การท่องจำมากๆแล้วมันก็จำไม่ค่อยได้ความรอบรู้ก็ไม่ค่อยมีไอ้ตัวความคิดที่จะเข้าใจอะไรจะไปก็น้อยถ้าไล่ไปจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเป็นวิกฤตการณ์ทางปัญญาในความเห็นผมนะอาจจะไม่เห็นด้วยซึ่งก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมคิดว่าเราน่าจะจับตรงเรื่องปัญญาเนี่ยถ้าเราจับตรงนี้ให้ดีคำว่าปัญญาเป็นคำกลางๆมันน่าจะทำได้ถ้าเราพูดเรื่องการกระจายอำนาจพับเนี่ยมันก็อำนาจของใครกระจายให้ใครควรกระจายไหมก็ทะเลาะกันอยู่นั้นแต่ถ้าปัญญาเนี่ยเราจับให้ดีเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาหมดทุกเรื่องทั้งเรื่องเศรษฐกิจจิตใจสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมการเมืองพร้อมกันไปอาจารย์เคยบอกว่าไอ้ปัญหาที่มันคาราคาซังอยู่ในระบบต่างๆทั้งหมดนี้เนี่ยคำตอบมันอยู่ที่ชุมชนหรือการเปิดโอกาสให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะใช้ศักยภาพของเขาสามารถที่จะใช้สิทธิของเขาในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะสร้างโอกาสในการที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวเองอันนี้มันมายังไงครับอาจารย์ความรู้สึกอันนี้ที่จริงตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและเรื่องสำคัญมากนะฮะแต่คนเข้าใจน้อยขณะนี้คนกำลังพูดกันมากเรื่องโลกาภิวัตน์หรือโลกาภิวัตน์หรือ globalization เนี่ยซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงพัดตามโลกไปเนี่ยเชื่อมโยงเป็นโลกเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวที่เกิดขึ้นเพราะว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันเกิดถ้าใช้คำภาษาอังกฤษนะฮะมันเกิด globalization เนี่ยขณะเดียวกันมันเกิด localization ด้วยพร้อมๆกันแล้วเป็นเหตุปัจจัยกันด้วยถ้าไปดูให้ดีนะฮะเราอาจจะไม่มีเวลาพูดกันถึงรายละเอียดไอ้ตัว globalization เนี่ยมันทำให้อำนาจรัฐลดลงอำนาจรัฐรวมศูนย์เพราะว่าข้อมูลข่าวสารมันเดินข้ามรัฐไปเลยเงินทองมันเดินไปเลยอำนาจรัฐลดลงเพราะอำนาจรัฐลดลงเนี่ยไอ้ความเป็นชุมชนท้องถิ่นมันเกิดขึ้นถ้าเราดูปรากฏการณ์ของโซเวียตรัสเซียก็ดียูโกสลาเวียก็ดีอันนี้คือปรากฏการณ์นั้นเนี่ยอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทั่วโลกหมดขนาดนี้ตัวกระแสการเกิดความเป็นชุมชนท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้ให้ดีเราตามเราอย่าไปคิดเอาเองพูดเอาเองเราต้องดูจากพื้นฐานความจริงทั่วโลกแล้วเขาก็มีการวิจัยกันมาไม่ว่าฮาร์วาร์ดก็ดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหรือมหาวิทยาลัยคอร์เนลก็ดีซึ่งวิจัยมาจากทุกทวีปแล้วว่าหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงชุมชนนะฮะถ้าชุมชนเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาทุกเรื่องพร้อมกันไปทั้งเรื่องคนจนทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องสังคมเช่นอาชญากรรมความรุนแรงยาเสพติดโรคเอสถ้าชุมชนเข้มแข็งมันก็สามารถจะเผชิญตรงนี้ได้รวมทั้งชุมชนเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติวัฒนธรรมวัฒนธรรมไม่ใช่การแสดงเท่านั้นมันต้องมีตัวชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตสามารถอนุรักษ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้นะแล้วมันเป็นการเมืองประชาธิปไตยที่แท้จริงคือชุมชนทีนี้หลายคนพอพูดเรื่องชุมชนเนี่ยก็จะนึกย้อนไปสู่อดีตนึกถึงหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแล้วก็บอกมันไม่มีอีกแล้วทีนี้ต้องเข้าใจคำจำกัดความของคำว่าชุมชนหรือความเป็นชุมชนเนี่ย
ความเป็นชุมชนในสังคมสมัยใหม่เลยนะฮะหมายถึงคนจำนวนหนึ่งจะ กี่คนก็แล้วแต่อาจจะน้อยคน 3-4 คน 10 กว่าคน 20 คนกี่คนก็แล้วแต่นะฮะมีวัตถุประสงค์ร่วมกันมีการติดต่อสื่อสารกันต้องมีการติดต่อสื่อสารอยู่ใกล้กันถ้าไม่มีการติดต่อสื่อสารกันก็ไม่มีความเป็นชุมชนคอมมูนิตี้บ้านจัดสรรนี่ไม่ใช่ชุมชนก็มีประเดี๋ยวบางแห่งมีประเดี๋ยวผมพูดให้ฟังไม่ทราบเวลาจนหมดอะไรยังภาษาอังกฤษเขาเรียกคอมมูนิตี้ชุมชนเนี่ยต้องคอมมูนิเคทนะฮะต้องมีการติดต่อสื่อสารมีการรวมกลุ่มกันมีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทำนะฮะแล้วก็มีการจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บอกเมื่อกี้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันเนี่ยทีนี้พอมีความเป็นชุมชนขึ้นเนี่ยซึ่งมันมีความต้องการในที่ต่างๆในบริษัทถ้ามีความเป็นชุมชนขึ้นเมื่อกี้ผมพูดต่อไปอันคนที่มารวมกลุ่มกันมาทำอะไรด้วยกันเนี่ยต้องมีความเอื้ออาทรต่อกันด้วยนะทีนี้พอมันเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยในบริษัทในธนาคารในวัดในมหาวิทยาลัยที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคนจะมีความสุขมากเพราะว่าคนมีความเอื้ออาทรต่อกันมันลดความเห็นแก่ตัวลงแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากในการแก้ปัญหาในการพัฒนาต่างๆนะฮะตรงนี้ผมติดตามดูทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็เจอตรงกันว่าเวลาเกิดความเป็นชุมชนเนี่ยคนจะมีความสุขอย่างกับบรรลุธรรมะยังกับบรรลุธรรมะเนี่ยเพราะคนจะไม่มีความทุกข์กันทั้งนั้นและต่างคนต่างอยู่ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรความทุกข์นี่มีหมดนะฮะทั้งคนจนคนชั้นกลางคนรวยมีหมดนะฮะทีนี้โลกมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากเกินไปที่จริงทางกองทัพกับทางธุรกิจเนี่ยเขาจะค้นพบมาก่อนว่าการมีองค์กรเนี่ยทำให้เกิดพลังในการแก้ปัญหาเช่นกองทัพเนี่ยถ้าไปเข้ารบโดยไม่มีการจัดองค์กรจะแพ้ทุกครั้งให้มีกำลังมากกว่าข้าศึกก็จะแพ้งั้นกองทัพเนี่ยจะค้นพบก่อนว่าถ้ามีการจัดองค์กรมันทำให้เข้มแข็งขึ้นสามารถจะต่อสู้กับปัญหาได้ดีขึ้นธุรกิจเช่นเดียวกันเขารวมตัวกันมีห้างหุ้นส่วนมีบริษัทมีธนาคารมีอะไรต่างๆล้วนเป็นการจัดองค์กรทั้งสิ้นแต่ว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยตัวใครตัวมันเผชิญกับปัญหาที่ยากไม่มีการจัดองค์กรเพราะฉะนั้นเรื่องชุมชนเนี่ยมันเป็นการจัดองค์กรเข้ามารวมตัวกันที่จริงพระพุทธเจ้าสอนไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วที่เรียกว่าอภิหานิยธรรมว่าถ้าอยากเจริญข้อ1ให้มันประชุมกันเป็นเนืองนิด2พร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันกระทำกิจพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันกระทำกิจที่พึงทำทีนี้ตรงนี้เนี่ยคือเบื้องต้นของการเกิดความเป็นชุมชนคือมาพบปะกันมาประชุมกันการประชุมนี้คือการเรียนรู้ร่วมกันนะแล้วเดี๋ยวก็พร้อมเพียงกันกระทำกิจที่พึงทำไอ้ตรงนี้คือธรรมะแห่งความเป็นชุมชนแต่คนจะลืมกันไปพระที่วัดก็ลืมไปเดี๋ยวนี้ต่างองค์ต่างอยู่ที่ยิงสงเนี่ยคือชุมชนของผู้เรียนรู้ที่ขณะนี้ฝรั่งกำลังพูดกันมากเรื่อง learning society learning community เนี่ยคือสงเนี่ยคือ learning community นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลืมกันไปแม้แต่ในมหาวิทยาลัยที่อ่อนแออยู่ทุกวันนี้เนี่ยมหาลัยอ่อนแอมากนะฮะในความเห็นผมขาดพลังทางปัญญาพลังทางจริยธรรมเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องการความเป็นชุมชนวิชาการที่เรียกว่า academic community นะฮะถ้ามหาวิทยาลัยค้นพบความเป็นชุมชนวิชาการเมื่อไรเนี่ยเขาจะเกิดพลังขึ้นแล้วจะเกิดความสุขมโหฬารที่เป็นอย่างนั้นที่ว่ามีพลังมากเนี่ยเราจับเรื่องนี้ดูเนี่ยก็จะเห็นเพราะว่ามีองค์ประกอบ3องค์ประกอบเข้ามาผนวกกันในความเป็นชุมชนคือ1ธรรมะคนที่มาร่วมกันเนี่ยมันต้องลดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ส่วนรวมมีความเอื้ออาทรต่อกันมีความอดทนต่อความแตกต่างความหลากหลายต่างๆอันนี้มันเป็นธรรมะนะถ้าไม่มีธรรมะรวมตัวไม่ได้มันก็ทะเลาะกันเห็นแก่ตัวกันแย่งผลประโยชน์กันก็ไม่เกิดความเป็นชุมชนสองมีการเรียนรู้การเรียนรู้จำเป็นนะถ้าไม่เรียนรู้ก็จะล่มสลายหมดไม่ว่าจะเป็นบุคคลสถาบันอารยธรรมต้องมีการเรียนรู้3ต้องมีการจัดการการจัดการนี้มีพลังมากทีนี้แต่ละตัวเนี่ยแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมีพลังมากทั้งสิ้นแต่ไม่พ
กับความยากของปัญหายังธรรมะอย่างเดียวไม่พอการเรียนรู้อย่างเดียวไม่พอการจัดการอย่างเดียวไม่พอแต่ในความเป็นชุมชนเนี่ยมาผนึกรวมทั้ง3อย่างเข้ามาผนวกกันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความเป็นชุมชนแล้วเนี่ยศักยภาพไม่มีที่สิ้นสุดที่เขาเรียกว่า limitless potential ถึงบอกว่ามันแก้ปัญหาทุกชนิดหมด เราควรทำความเข้าใจที่ตรงนี้แล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็ชุมชนในสังคมสมัยใหม่มันมีหลายรูปแบบชุมชนทางอากาศยังมีเลยยังจอสอร้อยกระเดียดไปเป็นชุมชนทางอากาศนั่นหมายความอาจารย์หมายความว่าถ้าชุมชนที่ผมเหลือเวลาอีกนิดเดียวนะครับคงต้องเรียนถามอาจารย์เป็นคำถามสุดท้ายตรงนี้คือว่าถ้าชุมชนแต่ละชุมชนในที่ที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็หมายความว่าสังคมของเราโดยรวมก็จะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งฮะเพราะตรงนี้สำคัญสำคัญมากเลยที่อาจารย์ใช้คำว่าสังคมเข้มแข็งเนี่ยนะฮะอีกอย่างนึงเราก็ใช้คำว่าสังคมมีภูมิคุ้มกันสังคมก็เหมือนร่างกายเราไปห้ามไม่ให้เชื้อโรคเข้าร่างกายเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเข้าไปแล้วเรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยเราก็ไม่เป็นโรคนะฮะสังคมก็เช่นเดียวกันเราไปห้ามไม่ให้ปัญหาเกิดเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าสังคมมีภูมิคุ้มกันถึงมันเกิดมันก็ไม่เป็นไรไม่ลุกลามใหญ่โตต่อไปแต่ขณะนี้สังคมขาดภูมิคุ้มกันและภูมิคุ้มกันเนี่ยคือความเข้มแข็งของชุมชนและต่อไปถ้าชุมชนเข้มแข็งขึ้นแล้วเชื่อมเป็นเครือข่ายชุมชนแล้วเชื่อมไปกับชุมชนอื่นในประเทศอื่นมันจะเป็นเครือข่ายชุมชนโลกที่เรียกว่า global community และตอนนั้นจะเกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคือตัวนี้นะท่านผู้ชมครับเสียดายเหลือเกินที่เวลาของเราต้องจบลงเพียงแค่นี้1ชั่วโมงกับปราดนะกับชีวิตกับงานของปราดเนี่ยหมดลงเร็วมากนะครับวันนี้เราได้รับฟังทัศนะของแพทย์ที่ในปัจจุบันกำลังเป็นศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดสังคมพยายามที่จะปฏิรูประบบสังคมระบบการเมืองวันนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่กรุณา